สำหรับคุณผู้ชมที่อยากผูกเบอร์มือถือใหม่กับบัญชีธนาคารกสิกรในแอปพลิเคชันเคพัสนะครับวิธีการก็ไม่ยากเลยไปดูวิธีการกันเลยครับเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับการเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ผูกบัญชีกับธนาคารกสิกรแอปเคพัสนั่นเองนะครับซึ่งเราจะต้องใส่ซิมเบอร์ใหม่เข้าไปในเครื่องนะครับพร้อมกับซิมนั้นเนี่ยต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนั่นเองนะครับหลังจากเตรียมพร้อมแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่ตัวแอปเคพัสได้เลยครับหลังจากเข้ามาในแอปเคพัสแล้วนะครับให้เราสังเกตปุ่มเมนูที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วให้เรากดเข้าไปที่ปุ่มเมนู3จุดนะครับที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างนะครับกดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอเมนูการตั้งค่าอยู่ในเมนูแรกเลยนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับเราจะเห็นอยู่ในหัวข้อที่2ก็คือเบอร์มือถือที่ใช้เคพัสนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับในนี้ระบบจะจับให้อัตโนมัติเลยครับว่าเบอร์ใหม่ที่ใส่อยู่ในเครื่องของเราเนี่ยเป็นเบอร์อะไรนะครับแล้วจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มต่อไปที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับจากนั้นให้เราใส่รหัสผ่านแอปธนาคารของเรายืนยัน1ครั้งนะครับจากนั้นจะมาที่หน้าพิสูจน์ยืนยันตัวตนนะครับด้วยการสแกนใบหน้านั่นเองนะครับตรงนี้ให้เรากดที่ปุ่มยอมรับได้เลยครับจากนั้นนะครับเราก็เตรียมตัวทำการสแกนใบหน้านะครับโดยเขาจะแนะนำว่าให้เราถอดหมวกถอดแมสก์นะครับถ้าใครสวมแว่นก็ให้ถอดแว่นออกนะครับพยายามอย่าให้ผมบังใบหน้านั่นเองนะครับด้านหลังของเราเนี่ยให้เป็นพื้นหลังว่างๆนั่นเองนะครับเมื่อเราเตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มเริ่มการสแกนใบหน้าครับจากนั้นเราก็เอาหน้าของเรามาวางในกรอบตรงนี้นะครับให้มือถือสแกนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปสแกนสักครู่นะครับอย่างในตอนนี้ก็สแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มดำเนินการต่อครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันว่าเราเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ที่ผูกกับแอปเคพัสบัญชีธนาคารกสิกรบัญชีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มตกลงได้เลยครับและนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ผูกกับบัญชีธนาคารกสิกรหรือว่าแอปเคพัสนั่นเองนะครับในตึงหนึ่งหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมที่ใช้งานแอปกสิกรทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมในตึงหนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ